วันนี้เราจะมาดูสิ่งหนึ่งที่เราจริงๆแล้วปกติเราก็กดข้ามกันบ่อยๆนั่นก็คือแอดนะครับหรือโฆษณากันเองแต่ว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่แอดที่แบบว่าขึ้นปกติมันเป็นแอดแบบว่าพิเศษแบบไหนพิเศษแบบไหนคะเขาบอกว่าหาสุดๆหาสุดๆด้วยมีโฆษณาไหนที่มันหาสุดๆด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันทีมงานจัดมาให้ เพราะฉะนั้นอ้าวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคเรามาดูวันแรกกันเลยอะไรเนี่ยโฆษณาญี่ปุ่นเนี่ยมาม่าเหรอเฮ้ยนี่เหมือนแบบว่าต่างคนต่างเดี๋ยวนะเหมือนแบบออกรบอ่านไม่ออกแต่เหมือนกับมียากุซ่าแข่งกับนักเรียนเหรอใช่แล้วมันเหมือนอะไรนะแกงกะหรี่ใช่ไหมมันเป็นมาม่าแกงกะหรี่เหรอแล้วมันมีไข่ด้วยเอ้าไข่เหรอไฟดูเป็นไอ้นี่มันฝรั่งดีนะไม่บอกตัวสุจิโอเคมาดูต่อมีฝรั่งมาต้องเต้นอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวป้าแต่งกับมันมั่วไปไหมยาบอยเมนยูริเมชิคาเรเมชิโตสเมนกุระชิดูไม่ออกเลย คือเหมือนกับเอาไข่มาผสมมีความหลากหลายกันอยู่ในนั้นเหรอความไม่เหมาะมาความไม่เข้ากันมาเข้ากันอย่างนี้หรือเปล่าเอออาจจะใช่แบบว่าอะไรก็แล้วที่แบบว่าดูอาจจะไม่เข้ากันแต่มันอร่อยแปลกมากมาดูต่อไปดีกว่าโอ้ยนี่ก็น่าคะแต่ก็ไม่ออกญี่ปุ่นเขาแบบไม่เหมือนเป็นโฆษณาญี่ปุ่นหมดเลยโอ้โหชุดนักเรียนโอ้ยมีแมวด้วยโอ้โหแต่เขาเล่นสีแบบสีมันสวยมากเลยอ่ะชุดนักเรียนไทยน่าเป็นอย่างนี้เนาะแบบว่าเป็นสีๆอ่ะช่างแบบคาวาเน่มากเลยอ่ะโคตรญี่ปุ่นอ่ะมีแมวด้วยไอ้อาหารแมวแน่นอนเลยไม่ใช่หรอโอ้คือดูจบปุ๊บยังไม่รู้เลยว่าเขาขายอะไรเนี่ยไม่ใช่ขายอาหารแมวคือขายชุดนักเรียนเหรอ ไม่ใช่ใช่ที่ว่าอาจจะเป็นบริการเสิร์ชค้นหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแหละอาจจะเป็นอาหารแมวก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ยโอ้ยไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะเราเรียกโอ่งไหมฟินฟินอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูจบแล้วยังไม่รู้เลยขายอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกอมป่ะเนี่ยโอเคถ้ารูปภาพสินค้าเนี่ยนะมันก็คือเหมือนลูกอมแก้ให้เจ็บคอหายเจ็บคออย่างงี้ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องเดาก่อนนะว่ามันคืออะไรเยลลี่เขามีเยลลี่ในมือ正直に言ってごらんอันนี้เป็นเยลลี่นะใช่อันที่มันมีเยลลี่ๆๆนะคะนี่ฟลาชโมบเยลลี่จิ๊ง僕と結婚 long long my อะไรเนี่ยทำไมหูกระต่ายมันนี่ไงมันเรียก long อะไรอ่ะมันเป็นขนมแบบว่ายืดได้เหรอคือยืดยาวแล้วมันเป็นหูกระต่ายยืดไม่ใช่มันไม่ใช่ยืดได้มันมีทั้งแบบสั้นและแบบยาวแล้วแบบกลายเป็นว่าผู้ชายกำลังจะขอแต่งงานแต่ว่าไปหลงรักกว่าชอบหูกระต่ายยาวโอเคมาดูต่อไปเป็ดน้อยมาม่าเฮ้ยทำไมมันช่างเดบิวต์อย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหแล้วเพลงเปลี่ยนเป็นฮาร์ดคอร์เลยอ่ะเด็กโอ้โหไก่แบบกล้ามจากลูกเสียสงสัยท่าจะเผ็ดมากดูสิไปขนาดนี้ดูเสียงนะเสียงนะอันไหนไฟทำอ่ะพี่ไฟแปลงร่างได้อะไรเนี่ยปลามีขาปลาทูน่าเหรอโอ้ยทำไมยัดเต็นด้วยมินน่าเดี๋ยวโฆษณาอะไรโฆษณาปลาทูน่าไม่รู้เลยอ่ะคือปลาทูน่าไหลตกลงมาแล้วก็น้ำสัตว์แล้วก็มาชนท่อแล้วคนหัวเราะเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับปลาทูน่ามาดูเลยกันซูชิซูชิเพิ่งจะรู้ว่าซูชิมีโฆษณาอย่างนี้ด้วยอันนี้คืออะไรมาซึกโมไนราโอどうしますต้องทำทำไมแต่ละคนนะอะไรดาวมาน
ใครเป็นคนคิดเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะทีมเคทีฟเขาคือโฆษณาของเขาเนี่ยนะคือเหมือนกับว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆโผล่ฟุบเข้ามาโผล่ฟุบเข้ามาเปลี่ยนเร็วมากมันทำให้เราเหมือนกับว่าเรายังมี attention ฟังดูยังให้ความสนใจกับโฆษณาภาพคือเหมือนกับแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันอะไรมันจะออกมาใหม่ตื่นเต้นทุกครั้งแต่แบบว่าคือไม่ได้คาดคิดไงหน้าอยู่ยุ่ยโอเคอันต่อไปเฮ้ยโอ้ทำไมหุ่นดีขาสวยแต่หน้าเป็นอย่างเงี้ยหน้าตามันเคลิ้มมากเลยอะโฆษณาอะไรอะโฆษณาขายครีมคิดว่าอย่างไรเหมือนกันอาจจะเป็นแบบว่าครีมกันแดดแบบพายเรือไอติมซอฟเสิร์ฟไอติมเกี่ยวอะไรกันวะแมวอาบน้ำร้อนอันนี้มันนางฝันเดี๋ยวโฆษณาอะไรอาหารแมวมันมีอ่านแมวโอเคอาจจะใช่มั้งหรือว่าเป็นแบบโรงแรมแมวอาจจะทรายแมวงี้ป่ะโรงแรมแมวไงแบบว่ามีอ่างอาบน้ำให้แมวมีอาหารน่าจะเป็นของที่ใช้กับแมวแหละโอเคมาดูนะคืออะไรคือเหมือนโรงแรมแมวอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันเหมือนหน้าเป็นเว็บปะเป็นแอปพลิเคชันเออเหมือนแอปพลิเคชันแต่มันไม่รู้แอปพลิเคชันสำหรับแมวหรือสำหรับอาจจะเป็นว่าอาจจะเป็นโรงแรมที่ให้แมวไปพักเหรอแต่แมวอาบน้ำร้อนด้วยเหรอประหลาดนะโอเคเฮ้ยอันนี้มันคล้ายๆกับอันตะกี้เลยใช่ป่ะไอ้ที่มันเส้นยาวๆอ่ะเดี๋ยวดูมันต้องมีอันยาวๆนี่ไงโอ้โหมันมีขนมยาวอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วหางทิ้งเลยเห็นไหมผู้หญิงชอบยาวๆอันยาวล่องล่องเสีย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 งอ๋อ no หาที่เที่ยวสงสัยต้องเป็นเว็บไซต์เหมือนเว็บไซต์หาที่เที่ยวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่เที่ยวสำหรับแมวมีใครรู้เนี่ยบอกหน่อยนะอันเนี้ยแต่ว่าอ๋อไม่ใช่อาจจะเป็นที่เที่ยวสำหรับคนแล้วเขาใช้แมวใช้แมวเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าญี่ปุ่นน่ะชอบแมวมันจะได้ดูน่ารักขึ้นอาจจะใช่ อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยก็ซิล่าทำไมมัน正確には527頭です冬ギフト割引520อะไรไม่รู้เลยบอกไม่ถูกโฆษณาหนังก็ซีด้าเนี่ยอาจจะแบบว่าเซลอะไรเนี่ย 15% off เนี่ยอาจจะเป็นแบบอ๋อแล้วแบบผ่าครึ่งใช่ไหมแล้วทำไมต้องเอาตัวลดราคามาเป็นตัวก็ซีล่าด้วยดูโฆษณาญี่ปุ่นแล้วมีคำถามเยอะมากเลยคือเราฟังไม่ออกเนี่ยโอ้ยอันนี้มาริโอ้นี่เดี๋ยวมันมีรถเดี๋ยวไอ้แล้วมันมีรถด้วยเหรอมันมีมาริโอ้รุ่นใหม่นั่งรถได้แล้วรถมันกระโดดได้กระโดดค่ะเมอร์เซเดสเบนซ์นี่ขายรถแน่เลยอ่ะโอ้โหรถแบบว่าเท่มากโกลาโอ้โหว้าอะไรเนี่ยหน้าตาบาริโอเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวก่อนแต่เขาทำหาหน้ามาเดี๋ยวขอไหนขอดูหน้าชัดๆสิเนี่ยดูดิจมูกยันโตเลยที่ไปโดนพึ่งต่อยมาหรือว่าเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนคือถ้ามาริโอตัวจริงนะมันก็คงจะหน้าตาประมาณนี้แหละไปว่านะแต่อันนี้เนี่ยมันออกแนวหล่อออกแนวหน้าตาดีหุ่นดีเลยอ่ะออกแนวแบบละตินนิดๆตลกดีอ่ะโอ้โหโฆษณาญี่ปุ่นวันนี้ดูยากเหลือเกินดูไปแล้วเดาไม่ถูกเลยว่าเขาขายสินค้าอะไรนะครับบางอันก็ดูออกบางอันก็พอเดาได้แต่ว่าบางอันเราก็แบบว่าก็เดาล้วนๆเลยแต่ว่าไปชอบไอเดียเขานะแต่ทีมcreative เขาอะไอเดียดีนะรู้สึกว่าเขาแบบว่าเขาแสดงออกแล้วมันทำให้เราเนี่ยต่อให้เราฟังภาษาเขาไม่ออกเนี่ยเรายังแบบว่ายังคงความ attention ของเราอยู่คงความจดจ่อในวิดีโอนั้นอยู่อะไม่จริงๆเรางงคืองงไงตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยจริงๆโฆษณาไทยก็ไม่ใช่ย่อยนะของเราปวกเรายังพูดได้เลยโอเคแล้ววันนี้นะครับก็เป็นโฆษณาแปลกใหม่ของประเทศญี่ปุ่นมีอันไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบและไอเดียเขาเด็ดมากหรืออันไหนเราเดาถูกบ้างเนี่ยเขียนคอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยนะไม่หรือว่ามีแบบว่าโฆษณาอันไหนที่แบบชอบมากแล้วไม่มีในนี้ไหนลองแบบว่าส่งลิงก์มาให้ดูหน่อยนะเราอยากดูมากเลย
ถ้าชอบคลิปวันนี้นะครับเรายังมีคลิปอื่นๆที่เราดูวิดีโอแปลกๆแบบนี้นะแล้วมีรีแอคชั่นสนุกๆ นะมีแม้กระทั่งที่เป็นอาหารที่แบบว่าเปลี่ยนจนเสียจนมันลาขึ้นลาเร็วๆอ่ะพูดถึงหรือยังถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคลิปนั้นนี่ดังมากแล้วก็มีหลายคนเนี่ยชอบดูเหมือนจะชอบเดี๋ยวอาจจะมีเวอร์ชั่น2ดีมั้ยขอเตรียมใจก่อนได้มั้ยอ่ะแล้วแบบถ่ายสิวได้มั้ยสิวทําแบบโอเควันนี้มีแค่นี้เอาเจอกันหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายโอ้ยขอบคุณมาก